ครับขอต้อนรับเข้าสู่ Skip Today TV กับผมแม็กซ์ศิวนันท์นะครับหากใครเคยชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักพลาดเทปนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าทีมงานจากภาพยนตร์เรื่องนั้นกำลังมีหนังใหม่มาให้เราได้ชมกันนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่น่ารักไปพบกับพวกเขากันได้เลยครับสวัสดีครับเสนาเพชรพุทธวงศ์พรมสาขาณสกลนครครับพกกค่ะสวัสดีค่ะโยชิทิติกรธุรพันธ์นะคะรับบทเป็นคนนี้ค่ะครับสวัสดีครับกันกันณัฐวัชรรงค์โสพลครับรับบทเป็นติ๊กครับค่ะสวัสดีค่ะวิทยาวิเนศไปสารตุลนะคะรับบทเป็นอาคีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสันนี่ค่ะวัชรกรกิ่งชนค่ะรับบทเป็นโจโจ้ค่ะค่ะเพชรค่ะพบแล้วครับเพลินนะดูแล้วเพลินอันนี้มาถามพี่เพชรก่อนเลยครับจากความสำเร็จของสิ่งอะไรที่เรียกว่ารักจนต่อยอดมาถึงเรื่องนี้แรงบันดาลใจที่กลายมาเป็นเรื่องนี้คืออะไรคือจริงๆเป็นเรื่องที่เราอยากทำอยากกลับไปทำเรื่องราวของกระโปรงบานขาสั้นอีกสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยไปทำหนังผู้ใหญ่มาสองเรื่องสามเรื่องแล้วอะไรก็รู้สึกว่ายังอยากจะทำอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเด็กเป็นเรื่องราวอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยก็นั่งคิดไปคิดมาว่าได้เพราะเรื่องที่เพราะเรื่องที่น่าสนใจก็เลยทำเรื่องย่อมาสนุกนะก็เลยทำเรื่องนี้ขึ้นมาสนุกไหมเวลาทำงานกับเด็กวัยรุ่นพวกนี้สนุกมากหรือว่าแสบมากคือจริงแล้วเด็กเป็นการเป็นฝ่ายที่เติมไฟให้เราแล้วพอเราได้คุยกับเด็กรุ่นใหม่เราว่าเราจะไม่โอแฟชั่นนะเราได้คุยได้เปลี่ยนทัศนคติได้ฟังอะไรใหม่ๆทันสมัยขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เติมบางอย่างเรื่องประสบการณ์เรื่องวิชาการทำงานอะไรให้เด็กๆไปเหมือนก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใครที่เคยได้ดูตัวอย่างบทนี้นะสุดเนี่ยเป็นคนที่น้องกันเป็นยังไงหรือตอนที่เราอ่านบทมา อยากเล่นเรื่องนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าแบบอะไรตัดสินใจที่ทำให้เราเล่นเป็นโอกาสที่เราควรเราน่ารับไว้ครับเพราะว่าคือผมดูหนังพี่เพชรหมดทุกเรื่องแล้วใช่แล้วคือรู้ว่าต้องมาแคสก็แบบเตรียมตัวมาแล้วแล้วแบบว่าแต่ตอนแรกยังไม่รู้ว่าต้องมาเล่นบทอะไรครับ ใช่แล้วคราวนี้ต้องมาแคสว่าเป็นบทมีน้องชายกับพี่ชายด้วยแต่ว่าก็แคสทั้งสองบทเลยแล้วก็ให้ลองแกล้งแอปเป็นดูเป็นนักสาวดูผมก็โอ้ยกดดันมากอายมากตอนแรกเขินคนแมนจัดๆแล้วพอต้องมาทำอย่างนี้คือผมอายจริงๆอ่ะเขินเลยเขินมากกดดันมากแล้วตัดยันนิ้วก้อยอ่ะก็เลยแบบพอรู้ว่าได้เนี่ยเราดีใจมากแล้วแต่เราก็ยังมันยังคู่กับการกดดันอยู่ก็พี่เนี่ยก็เอาเพื่อนๆมารวมกับผมมาเวิร์กช็อปกันเจอกันเกือบทุกวันเจอกันบ่อยมากต้องทำเวิร์กช็อปใช่ครับแล้วตอนนั้นก็ยังถือว่ายังไม่ได้อยู่ดีก็เลยต้องค่อยๆปรับในฉากด้วยผมเหมือนค่อยๆพัฒนาใช่ไหมใช่ครับใช่ฮะการกดดันขนาดนี้ทางด้านนางเอกบ้างคู่แฟนนางเอกครับเป็นคู่แฟนของดร.ในเรื่องครับเป็นยังไงบ้างการทำงานในเรื่องนี้ก็รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คิดเป็นความคิดว่าแบบว่าเป็นโชคของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะยากไหมหรือว่าเราก็เล่นเป็นตัวเองก็ในตอนแรกอาจจะเกรงๆนะคะจริงๆแล้วก็ในตัวเป็นตัวเองแต่แรกเราอาจจะตัวจริงเรียบร้อยอยู่แล้วหรือเปล่าแบบมีชงชาอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอตัวจริงเรียบร้อยหรือเปล่าจริงมากมากครับคือปกติเขาเรียบร้อยจนหน้าทุรุถนอมแต่ก็ยังแก่คือดูบอบบางวันแอนเหมือนอะไรจะเหมือนน้ำไม้ไปเขียนอะไรบางอย่างทีนี้ต้องมาถามเพื่อนๆที่คอยสร้างสีสันข้างหลังข้างหลังนี่เป็นมายังไงอ่ะถึงแบบได้มาเป็นแก๊งนางฟ้าในภาพยนตร์ก็มาแคสเหมือนกันถ่ายด้วยที่ทำเราคาดหวังไหมว่าแบบนี่จะได้เล่นหนังคาดมากครับคาดสุดลิบแบบแคสปุ๊บกลับไปบนเลยครับโหแคสปุ๊บกลับไปบนเลยแรงตะคองนี่ดูชิมมาได้เหรอ
เป็นไงล่ะก็แบบจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คิดไปคิดมาเฮ้ยคาแรคเตอร์เราต่างกันมันมีสามคาแรคเตอร์เราก็เลยโอเคไม่เป็นอะไรมีสิทธิ์ลุ้นแน่นอนมีสิทธิ์ลุ้นอยู่อะไรแล้วตอนที่เขาโทรมาเขาแบบเฮ้ยร่วมไงครับมีเรื่องนี้มีติดเทคมีเรื่องโอ้ดีใจมากค่ะดีใจมากที่จะแบบสุดที่แบบว่าแรกๆอ่ะตอนเข้าฉากแรกนึกว่าแบบว่าตอนเจอพี่เพชรวันแรกอะไรเงี้ยค่ะแรกก็นึกว่าพี่เพชรเขาจะแบบโหดหรือเปล่าจะดุเราหรือเปล่าแล้วทำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เลยค่ะเพราะว่าฉากแรกที่เราเข้ากันนะเนาะฉากแรกที่เข้าอ่ะสนุกมากพี่เพชรคนใจดีแบบว่าเทรนเราตลอดแบบเล่นเฮฮาเหมือนเราอยู่บ้านนะตอนแรกก็จะเชียร์ลีดเดอร์เลยแต่งองค์ทรงเครื่องเลยใช่เหมือนเราอยู่บ้านแต่แรกเกรงทำกันไม่เต็มที่เลยแต่บางวันไม่มีถ่ายก็ยังมานะครับจริงเหรอไม่มีคิวก็ยังมาแบบไปแจ้งหรือว่าอยากจะให้คนมาเพื่อรับวิชาใช่แล้วสนุกบางทีเราไม่มีแต่มีฉากคนอื่นนักแสดงรุ่นพี่ที่เขาเล่นอยู่บางทีได้นั่งดูว่าเคล็ดลับมันคืออะไรนะวิธีการเล่นคืออะไรนะอะไรเงี้ยทีนี้เราต้องถามพี่เพชรบ้างแหละว่าเห็นอะไรในตัวทั้ง4คนนี้ที่เราเลือกมาคือ1เห็นความเป็นวัยใสของเขาอ่ะวัยใส2ความเฟรนลี่เวลาเขาไม่ได้ทำงานพักจากการแคสติ้งเนี่ยเขาจะนั่งคุยกันนั่งหยิบขนมให้กันถามนู่นถามนี่เลยดิบางการคุยเขามีเสน่ห์คือสังเกตรอยยิ้มทุกคนจะยิ้มน่ารักหมดเลยแล้วก็ถ้าเราได้คนที่ยิ้มแล้วเฟรนลี่มามีมิตรภาพมาคนดูในภาพยนตร์นี่มันยิ้มน่ารักเหมือนเขาเชิญชวนให้เราชมหนังไปทั้งเรื่องมันน่าจะเป็นเหมือนชื่อหนังเลยหน้าร็อกนี้เลยหน้าร็อกครับมันคำพ้องเสียงมันหน้าร็อกกับหน้าร็อกที่เป็นดนตรีอะไรเงี้ยจังการมากครับที่มารับบทตรงนี้ต้องมีเทรนเนอร์ไหมต้องมีคนสอนไหมเมื่อกี้รับบทเลยนะครับพี่เป็นผู้ชายอ๋อเป็นผู้ชายแกล้งเฉยอ๋อแอปเฉยได้ไหมต้องมีเทรนเนอร์ไหมมีเทรนเนอร์ไหมก็เนี่ยครับซึมซับมีพี่ปูถามพี่ปูถามพี่เพชรถามทุกคนเลยผมใช่ก็จะแบบคอยช่วยกันหมดเลยครับดูชี้สอนอะไรเขาบ้างก็ไปร้องอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็คุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าถ้าจะทำอย่างนี้ผู้ชายไปนะอะไรเงี้ยค่ะก็จะนั่งเอาขาหยิบลงหน่อยอะไรเงี้ยระวังเลยนะระวังลูกตกเปรย์ใช่ค่ะให้ดูเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วหลังได้สอนอะไรส่วนมากก็ไม่ใช่อะไรเขาเนาะสอนเดินสอนเดินสอนส่วนมากเขาจะเก็บรายละเอียดของเขาเองค่ะเวลาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเขาจะเก็บรายละเอียดของเขาเองจะมองว่าไงประมาณมีฉากไหนยากสุดไหมคิดถ่ายก็ถามว่ายากฉากครับเพราะว่ารายฉากมันสำคัญครับเพราะว่ารายฉากมันรายละเอียดมันเยอะครับพี่เบสคือเขาเป็นคนละเอียดอ่อนมากแล้วก็มันต้องพอดีนะเป๊ะทุกฉากจริงแต่ว่าทำด้วยความสนุกนะครับแต่ละฉากแล้วเราก็จะต้องแบบหนักหน่อยคือเราต้องทำกันบ้านมาเพราะว่ามันยากตรงที่เราต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงแต่สายตาเราต้องเป็นผู้ชายต้องบอกให้คนรู้ได้ว่าเราเป็นผู้ชายครับซึ่งสายตานั้นก็ส่งไปถึงนางเอกนางเอกก็เลยชอบเราเลยนางเอกแค่รู้สึกว่าผู้ชายคนหนึ่งที่ผู้ชายวันนี้ทำไมคุยอะไรได้ทุกเรื่องและอยู่ข้างตัวเราตลอดมาทั้งเรื่องที่ซีเครตที่สุดคือเรื่องของพ่อดันคุยกันได้ก็เลยถามว่าทำไมชนีรักตุ๊ดได้ไหมวะทีนี้อยากเลยให้พี่เพชรเนี่ยเล่าเรื่องของแนนตกลงตัวละครตัวนี้มันดูแบบซับซ้อนมากเลยคือตัวละครแนนจะเป็นเด็กโฟกัสโฮมอ่ะเป็นพ่อแม่ที่แยกทางกันเป็นคู่แฝดกับน้องโยชิเนี่ยแล้วพ่อแม่ก็แยกลูกด้วยเอาแนนไปอยู่กับพ่อที่ต่างประเทศเอาโยชิอยู่กับแม่ที่นี่อะไรเงี้ยแล้วทำให้แล้วก็สุดท้ายพ่อไปแต่งงานใหม่ที่อเมริกาแนนก็เลยนางเอกก็เลยเกลียดพ่อที่ว่าพ่อโกหกเกลียดคนโกหกเกลียดผู้ชายโกหกทำไมผู้ชายโกหกตลอดเวลาแล้วก็เลยหนีพ่อกลับมาดันมาเจอพระเอกที่อยู่ในแก๊งเนี่ยพอทำงานได้ทำกิจกรรมในร่วมบ่อยๆขึ้นก็รู้สึกว่าพระเอกก็เห็นเลยน่ารักอ่ะแต่บอกเขาไม่ได้ว่าผมไม่ใช่นะเพราะได้ข่าวมาว่าเขาเกลียดพ่อเกลียดคนโกหกนี่โกหกมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าโกหกว่าเป็นอ่ะคือมันบอกไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าพอได้มาเล่นบทเนี้ยผมรู้เลยนะว่าคือตอนแรกเราอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรทำไมที่เป็นถึงฉากนี้ทำไมถึงต้องให้ได้ถึงขนาดนี้ว่าทำไมฟิลมันต้องมาขนาดนี้แต่พอเราได้ดูบางส่วนเนี่ยเรารู้เลยว่าไอ้ตัวละครตัวนี้คือมันมีความอึดอัดมากๆครับที่แบบคือทำอะไรไม่ได้เลยซึ่งผมดูเนี่ยคือมันมีความทั้งมีความทุกข์ด้วยแล้วก็เศร้าไปด้วยคือมันอยู่
ไปด้วยกันคือคนเรามันจะเดินอยู่บนการโกหกได้กี่ก้าวเท่านั้นเองก้าวแรกคุณโกหกแล้วคุณจะเดินต่อด้วยการโกหกหรือเปล่าถ้าคุณโกหกต่ออยู่ในก้าวแล้วคุณต้องไปเจอคนเพิ่มขึ้นมันจะยังไงเรื่องกลับมายากอะไรเงี้ยเรื่องกลับมายากแล้วก็แล้วทำให้หรือว่าสุดท้ายมันจะลงเอยไงการพูดความจริงคุณจะพูดเมื่อไหร่อะไรนะครับหนังเรื่องนี้สนุกนะมันผมว่าเป็นภาพยนตร์ที่กลมมากเรื่องหนึ่งที่ทำแล้วสื่อออกมาแล้วเอ้ยมันมีมิติตัวละครมีความรักมีความโรแมนติกมีเรื่องราวของพ่อแม่พี่น้องที่มองทัศนคติไม่ตรงกันอิจฉากันมันเล่าเรื่องนิดนึงแล้วตอบนิดนึงแล้วตอบอยู่ทั้งเรื่องเลยคนได้ดูไปยิ้มไปกันเลยอมยิ้มไปแล้วอยู่หัวเราะขึ้นมาแล้วอมยิ้มน้ำตาไหลแล้วร้องแล้วยิ้มคือผมว่าเวฟของอารมณ์จะเยอะมากเวฟของอารมณ์เยอะมากเริ่มน่าสนใจครับทีนี้ถามแกนั่งฟ้าว่าอย่างกรณีเคสแบบต่างๆเนี่ยคือก็มีผู้หญิงมาชอบเราอย่างเงี้ยเคยมีบ้างไหมแบบมีผู้หญิงมาชอบแบบแกนั่งฟ้าใช่มีจริงๆจริงๆเราก็มีนะแต่ยังไม่เคยเจอที่บอกว่าชอบเราอะไรเงี้ยแต่เราถามเพื่อนเขาว่าเหมือนในโลกออนไลน์เขาบอกว่าเขาก็มาแชร์ประสบการณ์ว่าเขาเคยมีว่าอยู่กับกระเทยเนี้ยเขารู้สึกชอบใช่แต่เราแก้ปวดร้าวแล้วแต่เราจะชอบเดี๋ยวที่สังคมมันเปิดอันนี้ก็เลยเป็นผู้หญิงบางคนชอบในความที่นุ่มนิ่มและเอาใจใส่ของผู้ชายคนนี้บางทีอาจจะตอบไม่ได้ว่ารักหรือเปล่าแต่ชอบอ่ะเนี่ยนะคือเวลามันไม่อยู่ก็คิดถึงมันอย่างนี้เขาเรียกว่าความรักหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยบางครั้งกำลังเริ่มสับสนนะคือบางทีเขาชอบในความนุ่มนิ่มชอบในความที่มีเสน่ห์ผู้ชายมีเสน่ห์แต่ก็ไม่แน่ใจว่าตกลงผู้ชายเนี้ยตุ๊ดหรือเปล่าหรือถ้าไปชอบตุ๊ดแล้วผิดไหมวะอะไรเงี้ยก็เคยเจอบ้างไหมแบบผู้หญิงมาชอบเรามีแต่ทอมมาชอบอะไรจริงเหรอเพื่อนที่ห้องเนี้ยมานั่งแบบนั่งกอดบ้างนั่งแบบนอนตักบ้างแบบเขาบอกเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายนะจะเป็นผู้หญิงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นผู้ชายขึ้นไหมจะไม่มีนะไม่มีค่ะคือว่าที่เราไปเจอตรงนี้คือว่าไปเข้าไปใน YouTube ในตัวอย่างแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งมาโพสต์ไว้ในตัวอย่างเลยข้างหน้าเขาเขียนว่ามันตรงมากๆจากที่เขาในตัวอย่างผมว่าเราแอบชอบเพื่อนรุ่นเดียวกันห้องเดียวกันแต่เขาเป็นกระเทยแล้วเขาก็บอกว่าอยากจะบ้าตายนี่ก็ดีสุดๆแต่พอมาดูตัวอย่างในภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้เขาเข้าใจว่ามันไม่สำคัญเลยเรื่องจะไปยังไงหัวใจสำคัญที่สุดใช่คือสุดท้ายคือเรามองพอถ้าเรารักอะไรขอแล้วเราขอให้รักให้จริงอ่ะจะไปมองที่ภาพที่เราเห็นบางอย่างมันอาจจะดีหรือแต่รู้สึกว่าถ้าเราเชื่อว่าเราชอบอ่ะก็ทำใจทำในสิ่งที่ดีก็ไม่ได้ในสิ่งไหนถ้าเราไม่ทำในสิ่งนั้นถ้ามันเลวร้ายอ่ะที่สวยงามอะไรใช่ไหมนี่ถามแกนะพาร์ทเรามีไอดอลบ้างไหมที่เราชื่นชอบนักแสดงอ้าวนึกว่าเกินมาเพื่อนไม่ก็คือจริงๆแล้วหนูชอบความรักแต่ก็เป็นกันเลยคนแรกที่หนูแบบว่าตั้งแต่เป็นกุ๊บมาจากคนแรกรู้สึกว่าเขาสวยตามรอที่เขาอะไรเงี้ยค่ะผมเห็นเขาได้แบบโกอินเตอร์ได้ไปใช่ไหมโกอินเตอร์เขาว่าไปเป็นนักแสดงของพระองค์จริงๆแล้วหนูเคยเจอพี่ปอยว่าร้านหนูเนี่ยร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่เขาก็จะชอบมานั่งทานอะไรเงี้ยเราก็เคยแบบว่าได้มีโอกาสเจอพี่เขาได้มีโอกาสสัมผัสกับพี่เขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่เขาเป็นเหมือนผู้หญิงเลยอ่ะไม่ใช่กันเลยเป็นผู้หญิงจริงเลยค่ะหนูเลยมองเขาเป็นไอดอลข้างหลังมีไหมชื่นชอบใครทำไมตลกดีอ่ะพี่เขาแบบอะไรแบบอลังการเฮฮาอะไรเงี้ยค่ะชอบสมิธอ่ะผมชอบพี่พลอยเชอร์มานค่ะแล้วทั้งนั้นเหมือนพลอยเชอร์มานได้ไหมทำหน้าทำหน้าจริงจริงเวียงนี่ทำไม่ได้นิดนึงแต่อยากทำอะไรลองดูลองไปไหนในเรื่องเราจะได้เห็นแบบนี้ไหมเห็นครับเห็นครับคือ3คนนี้คาแรคเตอร์ตรงกับตัวละครในบทมากเลยอ่ะถือว่าคือตอนนี้เป็นกระเทยดูแบบมันดูไฮโซหน่อยอันนี้เป็นสาวลุยกูจะปกป้องพรรคพวกเพื่อนฝูงในกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นแม่บ้านที่มาเนี่ยดีกว่าอย่างนี้ชาวบ้านนี่นะจะนี่คือเหมือนคนพูดเยอะอะไรเงี้ยคือ3คนนี้เป็นตัวแทนของคนอีกหลายๆคนผมว่าดี
พื่อนใช่เพราะความรักเขามีเพื่อนในที่กลุ่มนี้ก็จะมีจุดเด่นคือคนประเภทนี้เขามีความรักที่จริงรักแบบถ้าได้รักแบบแฟนเขารักจริงถ้ารักแบบเพื่อนเขาก็รักจริงเขาพร้อมที่จะทุกการทุกอย่างให้เพื่อนได้กันฮะก็เลยเอาจุดเด่นตรงนี้ขึ้นมาทำภาพยนตร์คือนอกจากนักแสดงเห็นบอกว่าเพลงประกอบก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ครับคุณจะกูฟุตตี้มันแตกนะแล้วก็เราตั้งโครงเรื่องขึ้นมาพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแล้วก็บอกผมก็บอกว่าคุณกูทำเพลงให้เพลงได้ไหมเอาแบบร้องช้าก็เพราะร้องเร็วก็สนุกร้องเล่นๆก็เพลินโจทย์มันอยู่แค่นี้เพราะเขาเป็นโจทย์อยู่ยากเรื่องเพลงเขาใช้ได้เพราะว่าเรื่องเพลงผมก็จัดการไปเรื่องหนังผมจัดการเองอะไรเงี้ยแต่พอออกมาแล้วมันได้ดีจริงๆแล้วน้องกันเป็นคนร้องเองด้วยมันเป็นยังไงบ้างอยากให้ลองเล่าได้ร้องเพลงประกอบอีกอ๋อเพลงนี้ผมก็ชอบนะครับเพราะว่าแต่เพลงนี้จะเป็นเพลงเหมือนเชียร์อัพครับเพลงที่ให้กำลังใจคนไม่ว่าจะเป็นเพศที่3หรือเป็นคนที่กำลังท้อแท้อะไรบางอย่างหรือแบบว่าไม่กล้าจะเปิดอะไรสักอย่างในตัวเองครับเป็นให้กำลังใจว่าเราเป็นอย่างนี้นะเราเป็นอย่างนี้เราชอบทำแบบนี้เราแบบอยากให้คนรับได้ตรงนี้อะไรประมาณนี้ครับคือนอกจากแสดงแล้วต้องร้องนี่ยากไหมก็แต่ผมก็ชอบนะเราต้องไปฝึกอะไรเงี้ยเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้วชอบร้องเพลงอยู่แล้วครับก็อยากให้กันครับลองร้องเพลงประกอบอันนี้ชื่อเพลงอะไรเอ่ยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อ่ะขอแซมเปิ้ลให้เพื่อนๆได้ฟังกันกองครับโอ้โหต่อยเขากลางกองมา3 4เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ถูกสร้างในอย่างนี้มีกันไปคนละอย่างเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์จินตนาการของฉันมันเป็นคนละทางขออภัยถ้าเกิดไปรบกวนให้ขบวนต้องรวนบางครั้งไม่เข้าใจคืออย่าคว้าคือปล่อยไปร้องในรายการไปบ้างแล้วครับยังตอนนี้เดี๋ยวรอหนังเข้าก่อนเพื่อนๆก็คงจะได้ฟังกันอีกเยอะแยะครับอิจฉาไหมอ่ะเขามีเพลงส่วนตัวด้วยนะจริงๆแล้วเสียดูพิธีเลยอ่ะจริงเหรอจริงอยากก็อยากเสียงเพราะบ้างอะไรบ้างแล้วก็เพลงฮะฉากแรกก็ต้องโชว์เสียงแล้วอ่ะจริงเหรอต้องโชว์เสียงแล้วต้องไปดูกันนี่ต้องยังมีรุ่นใหญ่เป็นรุ่นใหญ่คุณปูแบล็คเฮดครับครับเล่นเป็นคุณป้าข้างบ้านของพระเอกซึ่งมีความเอ็นดูพระเอกตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยคือจะเห็นว่ารักเขาไม่ใช่เป็นรักที่แบบเชิงชู้สาวนะเขารักที่จะสอนเด็กคนนี้ให้โตไปแบบที่เขาเด็กคนนี้ได้คิดเองเพราะพ่อเขาจะขีดเส้นแล้วบังคับความคิดลูกก็เลยคือให้เห็นว่าบางทีเด็กสมัยเนี้ยการจะให้เขาทำอะไรบางอย่างบางทีด้วยโลกของมันกว้างขึ้นการสื่อสารมันใหญ่ขึ้นเด็กอยากจะคิดเองบ้างหรือเปล่าบางทีพ่อลูกควรจะคุยกันมากขึ้นบางทีการขีดเส้นบังคับให้เดินบนเส้นนี้กับเราเปิดทางกว้างให้เขาเดินแล้วเราประคองเขาเดินไหนดีกว่ากันอะไรเงี้ยแล้วปู่เป้คนนี้ก็จะดูแลคนนี้ตั้งแต่เด็กขึ้นไปตั้งแต่สอนการเป็นแล้วก็บอกว่าแล้วแกมีความสุขไหมกับการเป็นแบบนี้พี่เพชรไปล่อลวงเขามาได้ยังไงขบมาทุกคนตกใจคือจริงๆพอบอกว่าผมเป็นกระเทยแล้วปูแต่ว่าบทนี้มันน่าสนใจมากเพราะเป็นคีย์แมนสำคัญที่จะต้องทำให้พระเอกคนนี้ไปข้างหน้าแล้วประสบความสำเร็จยังไงคือเป็นเหมือนที่พักใจไปนั่งคุยอะไรก็แต่ปูก็น่าสนใจพี่ก็บทให้อ่านแล้วปูก็สนใจออกมาถึงปุ๊บมาเจอเครื่องคอสตูมเข้าไปโอ้โหก็น่ารักเลยเขามีการบ้านมาด้วยเป็นต้นนักแสดงที่มีสปิริตสูงอยู่แล้วมาถึงเขาดีไซน์การเล่นมิวสิคการเล่นที่ดีมาเลยอะไรเงี้ยซึ่งในเรื่องการนี้ก็ที่ดีกับเขามากที่สุดใช่อ๋อใช่ครับแต่จริงๆคือทุกตัวละครสำคัญหมดขาดใครไปไม่ได้เลยครับใช่ครับเป็นกุญแจแบบหลักๆทุกคนเลยครับในโรงแรมพี่ปูหลักเป็นยังไงบ้างพี่ปูเป็นคนน่ารักมากครับเป็นผู้ชายที่อบอุ่นครับผมรู้สึกได้ว่าเป็นพี่ๆเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นแล้วสมมุติถ้าในเรื่องเนี่ยเป็นป้าบูเป้เนี่ย
เป็นผมถ้าเกิดผมมีน้าสาวเป็นแบบนั้นเป็นผมก็รักมากเพราะว่าเขาดูอบอุ่นทั้งในภาพยนตร์แล้วก็ตัวจริงด้วยโอ้ดูเป็นกองที่น่ารักอบอุ่นกันทั้งก็อยู่กันแบบนี้ฮะคืออยากให้รู้สึกว่าเวลาทำงานแล้วเราให้ใจกันแล้วก็ให้ความเคารพกันนี่คือรุ่นพี่นี่คือรุ่นน้องนี่คือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้คนที่เขาเชี่ยวชาญด้านนี้ก็ให้สิทธิ์ที่เขาทำงานอะไรเงี้ยมันทำให้มันกลไกมันจะเดินไปได้ดีอะไรเงี้ยจริงๆน่ารักตั้งแต่ที่พี่เป็ดเล่าว่าแม้ไม่มีซีนแต่ก็ยังมากองก็ดูสนุกคนชื่อยักษ์ตาเลยค่ะจนปิดกองอะไรเงี้ยหรือเปล่าแล้วก็เป็นสีสันให้เวลาจริงๆคือทีมงานทุกคนเราผ่านกันก็จะบอกแก๊งนางฟ้าเป็นไงมั้งคะทุกคนแบบอยากคุยกับเขาอ่ะอยากคุยเขาก็รีแลกซ์ทำงานแต่ก็เริ่มสบายขึ้นอะไรเงี้ยคราวนี้มาทิ้งท้ายหน่อยละเริ่มที่กันจันก่อนเลยคิดว่าทำไมผู้ชมที่ชมกันอยู่เนี่ยต้องไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ผมคิดว่าควรไปดูเพราะว่ามีเรื่องระหว่างเป็นหลักๆเลยนะครับคือเรื่องครอบครัวครับว่าตอนนี้พ่อแม่เข้าใจลูกมากน้อยแค่ไหนในปัจจุบันครับว่าตอนนี้กดดันลูกมากไปไหมสมมติบางคนที่ลูกอาจสอบได้เกรด3แต่อยากให้ลูกได้เกรด4ทั้งที่รู้ว่าคือลูกได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันกดดันเขามากไปทำให้เขาเครียดจนแบบมันไม่ไหวครับก็อยากให้ดูเรื่องนี้เพราะอาจจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ต่างคนต่างคลายขึ้นแบบให้อาจจะรักกันมากขึ้นด้วยก็ได้แล้วก็มีความรักระหว่างเพื่อนๆแบบว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามถ้าขอให้เปิดใจรักกันยังไงมันก็รักกันได้ครับแล้วก็มีระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงที่แบบว่าเป็นใสๆน่ารักครับก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องแรกของกันนะครับสิ่งเล็กๆที่น่ารักสิ่งนั้นว่าครับโยชิมีอะไรจะฝากไหมก็ค่ะตอนนี้สีธันวาที่ด้านนอกสีเล็กที่น่าหลอกนะคะทุกคนตั้งใจทำมากๆเลยแล้วก็โยชิว่าหนังเรื่องนี้สนุกแล้วก็น่าดูนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนน่ะดูแล้วต้องอยากมีความรู้สึกว่าอยากจะกลับมาดูอีกครั้งนึงเพราะว่ามันน่ารักมากค่ะน่ารักจริงๆใช่ของสาวเข้ามากันบ้างค่ะก็อย่าลืมดูกันนะคะว่าแกงน้ำผักพวกเรานี่แซ่บมากค่ะเปรี้ยวปี๊บเบอร์เบอร์ค่ะก็เพื่อนๆก็พูดหมดแล้วนะคะรับรองค่ะในเรื่องอ่ะรับประกันความสนุกและความแซ่บแน่นอนค่ะต้องไปชมกันนะคะ4ธันวาคมนะครับทุกโรงภาพยนตร์ค่ะกับความรู้สึกแบบนั้นจะกลับมาหาคุณอีกครั้งนึงครับวันนี้ขอขอบคุณทั้ง5ท่านมากๆวันนี้จากที่ธรรมดาแค่ดูตัวอย่างอ่ะอยากไปดูเร็วๆแล้วนะแล้วพอวันนี้ได้มาสัมผัสได้มาคุยได้เห็นถึงเบื้องหลังอันสนุกสนานทำให้ยิ่งอยากไปชมภาพยนตร์ไปชมครับไปชมกันเยอะๆนะครับแล้วผมเชื่อว่าคุณมาดูรอบที่1แล้วต้องมีรอบที่2ที่3แน่นอนแล้วถ้าครั้งถึงรอบที่2ที่3คุณจะเห็นมิติของตัวละครแต่ละคู่เยอะขึ้นแล้วมันจะทำให้คุณอิ่มและรอยยิ้มจริงๆยิ่งทำให้อยากไปกล้าท้าผมกล้าผมรู้สึกว่าหนังนี้มันสมบูรณ์อ่ะมันเป็นหนังที่ตรงมากมันจะติดอยู่ในพี่มันจะอยู่ในใจทุกคนว่าคุณมีปมอะไรคุณจะโดนตรงนั้นแต่ว่าทำกันบ้านเยอะมากทำกันบ้านเยอะครับวันนี้ขอบคุณทั้งห้าท่านมากแล้วก็เรื่องหน้าพี่เพชรมีอะไรอีกครับอย่าลืมแวะมาเอามาเอานักแสดงที่ชูนี่ใช่ไหมวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับถ้าว่าแกล้มเลิกความตั้งใจดีกว่าเป็นตุ๊ดเล่นดนตรีร็อกอ่ะมันไม่เวิร์กหรอกสิ่งนี้ถูกสร้างมาอย่างนี้ดีกันไปคนหลายอย่าง
เอามาฝึกคาบาเล่โชว์เหรอชุดพี่เราเองอ่ะเพิ่งรวมตัวกันจะไปประกวดไทยแลนด์ร้องแบนด์แต่ไปฉันเป็นโลกยังกว้างใหญ่ยังคงมีพื้นที่ให้เรากระจายได้ฝันกันอย่าได้แค่เข้าใจตรงกันนะว่าเราไม่เหมือนกัน no. เธอก็เป็นของเธอไอ้ฉันก็เป็นรายงานตัวค่ะคุณพ่อเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ถูกสร้างมาอย่างไปฉันเป็นอยากทำอะไรก็ทำไปอยากจะมาอะไรก็เข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมป้าใช่ตุ๊ดก็รับได้เหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมป้าใช่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ถูกสร้างมาอย่างนี้ดีกันไปคนละอย่างเกิดมาเพื่อสร้างนอกจากที่จะบอกเวลาได้แล้วเนี่ยเท่มากก็ยังจะเป็นตั้มไดได้อีกด้วยกติกาง่ายๆเพียงแค่เขียนคำติชมรายการลงในคอมเมนต์ด้านล่าง YouTube นะครับพร้อมชื่อนามสกุลและอีเมลคอมเมนต์ไหนถูกใจทีมงาน3ท่านรับไปเลยนาฬิกาสุดชิคจากทวิชั่นแอนิเมะประกาศผลวันที่15ธันวาคมนี้ที่ skip.today ครับ